سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاوبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا وان احسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النارพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาหรือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์และการตักวานั้นเราจะต้องตักวาต่อพระองค์ทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งยืนยันให้กับตัวของเราในวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเสบียงที่เรานั้นได้สะสมเอาไว้บนหน้าโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคำสั่งเสียที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำมาบอกกับพวกเรานั้นถือเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นและเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้และคำสั่งเสียนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีความสำคัญใดเลยกับชีวิตมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่สั่งเสียในเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสั่งเสียที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่151ถึง153ซึ่งซูเราะห์อัลอันอามนี้เป็นซูเราะห์ที่อยู่ในลำดับที่6ของคัมภีร์อัลกุรอานท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้กล่าวว่า
มันอารอดะอัยยันซุรอิลาวะซียะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลตีอะลัยฮาคอติมุฮูฟัลยักเราะกอูลุฮูตะอาลากุลตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันอิลากอลิฮิตะอาลาวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้กล่าวว่าถ้าหากใครต้องการที่จะดูว่าคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนั้นเป็นอย่างไรให้ไปอ่านในซูเราะห์อันอันอามซูเราะห์อันอันอามอายะห์ที่151ถึง153ซึ่งใน3อายะห์นี้มีคำสั่งเสียที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำถึง3ครั้งด้วยกันว่าซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิอิงกุนตุมตะกิลูนนี่เป็นคำสั่งเสียของพระผู้อภิบาลของพวกท่านพวกท่านจงใช้ละอัลละกุมตะกิลูนพวกท่านทั้งหลายจงใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกท่านมาคิดและไต่ตองดูในคำสั่งเสียนี้อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้คล้ายๆกันละอัลละกุมตะซักกะรูนซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิละอัลละกุมตะซักกะรูนนี่เป็นคำสั่งเสียหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะรำลึกถึงมันรำลึกถึงคำสั่งเสียของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกูนนี่เป็นคำสั่งเสียของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าพวกท่านทั้งหลายหรือว่าเพื่อท่านทั้งหลายนั้นจะได้เกิดความยำเกรงเกรงกลัวในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไปอ่านดูเนื้อหาของอายะห์อันกุรอานที่เป็นคำสั่งเสียนี้มันสมบูรณ์แบบมันครอบคลุมชีวิตของผู้ศรัทธาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาได้ตายจากโลกนี้ไปและกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความสมบูรณ์ในการที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเชื่อว่ามันเป็นความสัตย์จริงใช่ไหมเราศรัทธาว่ามันเป็นดำรัสที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกเราและถ้าหากว่าเราเชื่อแต่ว่าเราปฏิเสธก็เท่ากับว่าการกระทำของเรานั้นสวนทางกับความเชื่อของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อันอันอามอัลลอฮ์ตัดว่ากุลตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาวะลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินอิมลากินนะห์นูนัรซุกุกุมوَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُوَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
วะบิอะฮดิลลาฮิเอาฟูซาลิกุมวัสซากุมละอัลละกุมตะซักกะรุนวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมัมฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิซาลิกุมวัสซากุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกูนพี่น้องครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้ได้กล่าวออกไปว่าท่านทั้งหลายจงมานี่เถิดตะอาลตะอาลูจงมานี่อัตลุมาฮัรรอมากุมฉันจะบอกกับพวกท่านหรือว่าฉันจะอ่านให้พวกท่านได้ฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ห้ามพวกท่านห้ามไม่ให้เข้าใกล้ห้ามไม่ให้กระทำและสิ่งใดล่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้พวกท่านทั้งหลายได้กระทำนี่คือคำสั่งเสียที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ซึ่งจากนี้ไปคือคำสั่งเสียของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10ที่รวมอยู่ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อันอามนี้ข้อที่1อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ตั้งภาคีใดกับพระองค์สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นภาคีต่อพระองค์ทำขึ้นมาเคียงคู่กับพระองค์ขอต่อพระองค์โดยผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของศาสนาสิ่งนั้นถือเป็นภาคีต่อลอสุบานอตาลาซึ่งพระองค์ลอสุบานอตาลานั้นไม่ต้องการนี่คือสิ่งที่ลอสุบานอตาลาห้ามพวกเราในประการแรกหากแม้ว่าสิ่งนี้มันไม่สำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาไปอยู่ในประการสุดท้ายเห็นไหมครับสำนวนของอัลกุรอานบ่งบอกถึงเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ต้องการจะให้บ่าวของพระองค์นั้นกลับมาให้หลักการแห่งเตาฮีดสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ว่าจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์ประเภทใดทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเรานั้นจะห่างไกลจากชิริกที่พระองค์ทรงห้ามประการที่สองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราให้ทำความดีกับพ่อแม่ของเราวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอิห์ซินูบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาให้พวกเราทำความดีกับพ่อแม่ของเราซึ่งพ่อแม่ของเราคือผู้ที่ให้กำเนิดเรามาและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่กล่าวคู่กับการตั้งภาคีต่อพระองค์ในอายะห์กุรอานหลายอายะห์หลายองค์การที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เคารพภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวหลังจากนั้นพระองค์ก็บอกให้เรานั้นได้ทำความดีต่อพ่อแม่ของเรานั่นหมายถึงความสำคัญที่เรานั้นจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ประการที่สามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้ฆ่าลูกของพวกท่านเพราะว่ากลัวความยากจนเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากการฆ่าลูกเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีอะไรให้ลูกกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนให้ริสกีกับพวกท่านและฉันก็เป็นคนให้ริสกีกับลูกๆของพวกท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์คือผู้สร้างพระองค์คือผู้ให้ริสกีนี่คือหลักเตาฮีดทั้งสิ้นเลย
ที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีข้อแม้และไม่ฝ่าฝืนใดๆกับคำสั่งของพระองค์นั่นคือข้อที่4ข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ข้อที่3ข้อที่4พวกท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้สิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราบางคนทำความชั่วแบบเปิดเผยแต่บางคนก็แอบทำความชั่วเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่แท้ที่จริงแล้วใครเห็นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแห่งการกระทำของมนุษย์การที่พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ทำมันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับพระองค์การสร้างพวกเราเนี่ยยังยากกว่าการที่พระองค์นั้นจะรู้ว่าเรานั้นทำอะไรไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เข้าใกล้สิ่งที่เป็นความชั่วไม่ว่าจะเป็นที่เปิดเผยหรือว่าจะเป็นที่เร้นลับก็ตามประการที่6อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเกี่ยวกับเรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องของการช่วยเหลือพระองค์บอกว่าอย่าได้เข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้าหมายถึงอย่าได้ซอลิมทรัพย์สินของเด็กกำพร้าทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของเราทรัพย์ที่อยู่ในการบริหารจัดการของเราเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเราจะต้องส่งคืนให้กับสิทธิของเจ้าของทรัพย์นั้นแต่มันมีเงื่อนไขมันมีสิ่งที่เรานั้นจะต้องบริหารจัดการนั่นคืออายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเว้นแต่จะโดยชอบธรรมเท่านั้นเว้นแต่จะมีผู้ที่จัดการผู้ที่บริหารผู้ที่ตรวจสอบผู้ที่เอาใจใส่เลี้ยงดูจนกว่าเด็กกำพร้านั้นจะบรรลุสู่วัยชกันบรรลุนิติภาวะสามารถที่จะแยกแยะสิ่งดีสิ่งถูกผิดได้สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ทรัพย์ที่ได้มาจะต้องเอาไปทำอย่างไรถึงมันจะเหลือหรือว่าเอาไปต่อยอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ผู้ดูแลนั้นสามารถที่จะเก็บทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไว้ได้และส่งมอบให้ต่อเมื่อมันถึงเวลานี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งเสียไว้ให้กับพวกเราประการที่7และจงอย่าชั่งตวงหรือว่าวัดด้วยกับความไม่ยุติธรรมอันนี้เกี่ยวข้องกับการค้าขายการชั่งตวงสินค้าการวัดขนาดปริมาตรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าซื้อมาขายไปเราจะต้องทำด้วยกับความยุติธรรมเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นหลักฐานไปยืนยันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่เราทำอยู่อาชีพที่เราประกอบอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปซอลิมใครแล้วก็ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวที่เขาจะต้องชั่งตวงวัดให้เกิดความยุติธรรมธุรกิจในทุกๆภาคส่วนเราจะต้องยุติธรรมเราจะต้องไม่ซอลิมต่อลูกค้าเราจะต้องค้าขายทรัพย์สินส่งมอบทุกอย่างกลับไปที่กฎที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสังคมที่เราอยู่ด้วยกันเราทำงานร่วมกันเราไปตลาดไปซื้อขายมีพ่อค้ามีแม่ค้ามีคนซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องประกอบกันทั้งหมดและถ้าหากว่าเราทำไปโดยกับความไม่ยุติธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนสิ่งที่เราทำผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สั่งเสียกับพวกเราอย่างแน่นอนประการที่8เรื่องของการพูด
เราจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นความดีพูดในสิ่งที่เป็นความยุติธรรมสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสงบของสังคมเมื่อเกิดการตัดสินหนึ่งตัดสินใดแล้วผู้ที่มีอำนาจในการที่จะพูดในการที่จะตัดสินไปด้วยความอยุติธรรมความไม่ถูกต้องฟังความข้างเดียวมีพยานเท็จสิ่งเหล่านี้มันจะกลับเข้ามาหาผู้ที่พูดทั้งหมดกลับเข้ามาหาผู้ที่ตัดสินทั้งหมดแล้วเรามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปวันนั้นแหละจะเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามเราว่าสิ่งที่เราทำบนโลกดุนยาที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เราทำด้วยกับความยุติธรรมหรือไม่ประการที่9สัญญาที่เรามีให้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรักษาสัญญานั้นไว้ปฏิบัติให้ครบถ้วนและประการสุดท้ายสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางมาให้เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าให้เรายึดในสิ่งนั้นไว้เพราะว่ามันจะเป็นแนวทางที่ทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จแนวทางที่เที่ยงตรงนำพาไปสู่ความสำเร็จซึ่งไม่ใช่แนวทางต่างๆที่มันจะเป็นแนวทางที่นำพาสู่ความสำเร็จโดยนอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางรูปแบบการดำเนินชีวิตของมุมินไว้ด้วยกรอบที่เราสามารถจะกระทำได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังคับลานุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาไม่ได้บังคับคนหนึ่งคนใดโดยที่คนนั้นเนี่ยเขาไม่มีความสามารถก็บังคับต้องทำไม่ใช่อัลลอฮฺดูความสามารถของบ่าวของพระองค์แล้วพระองค์ก็รู้ว่าความสามารถของบ่าวของพระองค์เนี่ยมีแค่นี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทำสิ่งใดได้บ้างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำสั่งเสียแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้กระทำสิ่งที่เป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอักบารุลกะบาอิรเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่การทำชิริกคือบาปใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้อภัยสถานที่พำนักของคนที่ทำชิริกคือนรกกับสวรรค์เนี่ยเราเลือกได้ถ้าเราอยากไปสวรรค์เนี่ยจะต้องไม่ทำชิริกง่ายมากไม่ทำชิริกเราได้ไปสวรรค์แน่นอนแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะเดินไปสู่นรกเนี่ยต้องการที่จะลงนรกให้เขาทำชิริกเพราะชิริกนี้แหละคือบาปเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้อภัยกับผู้ที่ทำเพราะฉะนั้นนรกคือสถานที่อยู่ของเขาแล้วก็อยู่อย่างถาวรเขาจะไม่ได้กลับขึ้นมาอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนมันคืออักบารุลกะบาอิรมันคืออะซอมุลมุฮัรรอมาตข้อห้ามที่ใหญ่กว่าข้อห้ามอื่นๆมันมีข้อห้ามต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายแต่ว่าข้อห้ามข้อนี้เนี่ยมันใหญ่ที่สุดมันอะซอมมันอัคตอรอัคตอรก็คืออันตรายอันตรายมากอันตรายแบบไหนอันตรายแบบว่าชิริกเนี่ยเหมือนกับมดตัวสีดำอยู่ในคืนอันมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยมดตัวสีดำอยู่ในคืนอันมืดมิด
ไตอยู่บนก้อนหินสีดำมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ามันอันตรายเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำชิริกได้ทุกช่วงเวลาแม้แต่การทำอิบาดะห์ที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันนิดเดียวเองเป็นชิริกเลยละหมาดเราเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยตักเบรอัลลอฮฺอักบัรมันสวยงามมันดูดีมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกเราทำเพื่อสิ่งอื่นไงเราทำเพื่อสายตามนุษย์ไงเราทำเพื่อคนข้างๆที่ละหมาดอยู่ร่วมกับเราเขาจะได้คิดว่าเรานั้นนะมีคุชัวมีตะวัดดัวมีความสงบนิ่งกิริยาท่าทางดีละหมาดสวยงามไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงชิริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรากลัวบอกให้เราออกห่างมันเป็นสิ่งที่เป็นฮักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับบ่าวของพระองค์ว่าให้บ่าวของพระองค์นั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแล้วเราจะได้อะไรล่ะแล้วเราจะได้อะไรเราที่เป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะไม่ลงโทษบ่าวของพระองค์ที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์อะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาราسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة